จะบอกว่าจะมีบล็อกแตกแกรมจากรูปนะคะเขาบอกว่าให้เขียนสมการลักษณะเฉพาะของระบบโค้ดสรุปตัวนี้นะคะtransfer function ของตัวนี้เขียนได้ว่าไงคะไม่ใช่ transfer function โทษทีค่ะ characteristic equation ค่ะ1บวก kc เท่ากับอย่าลืมเท่ากับ0นะคะเพราะถ้าไม่เขียนว่าเท่ากับ0ก็ไม่ใช่ equation ค่ะ equation ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ถูกไหมคะฉะนั้น open loop transfer function ตัวนี้จะเขียนได้ว่าไงคะก็เอา1ออกไปถูกไหมคะจะได้ open loop transfer function มีโพไหมคะมีโพกี่ตัว2ตัวคือมี0ไหมคะไม่มีนะคะ0คือ n นะคะ n ก็จะเท่ากับ0 n คือจำนวนโพจำนวนโพก็จะมีค่าเท่ากับ2นะคะสิ่งที่เขาทำถัดไปเขาก็บอกว่าเขาจะหาค่า kc u โอเมก้า u นะคะเขาจะหา kc u โอเมก้า uจากสมการลักษณะเฉพาะนี้นะคะจากสมการนี้เขาก็จะการคูณขึ้นไปนะคะแล้วก็แทนค่า s เท่ากับ i โอเมก้า u แล้วก็ kc เท่ากับ kc u นะคะแทนค่าไปแล้วจากนั้นก็เทียบสัมประสิทธิ์นะคะพบว่าได้โอเมก้า u เท่ากับ0นะคะแล้วก็ได้ค่า kcu เท่ากับลบ1ซึ่งระบบนี้เนี่ย kcu kc ติดลบได้ไหมคะ kc ติดลบได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวควบคุมเราทำงานแบบ event action นะคะ kc เป็นบวกฉะนั้นสรุปโจทย์ข้อนี้เนี่ยพอคุณไปหา kcu omega u คุณจะพบว่าKCU KC ของคุณเป็นค่าอะไรก็ได้คือคุณได้ค่า KCU เนี่ยเข้าสู่อินฟินิตี้นั่นหมายความว่า KC เป็นอะไรก็ได้ระบบคุณจะเสถียรเสมอนะคะก็จะลองเอาประกาศดูว่าเป็นยังไงคุณใช้คืออาจารย์เขียนไครทีเรียเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการวาดรูปรูทโลคัสนะคะที่หัวข้อ 8.3 ตั้งแต่หน้า270ถึง271นะคะถึง272ด้วยซ้ำนะคะบอกว่าเวลาที่คุณจะวาดรูปรูทโลคัสของระบบควบคุมปิดของคุณนะคะก็ตั้งแกนก่อนนะคะตรงกลางนี่คือ0นะคุณก็ไล่ค่าไปอ่ะตอนแรกโจทย์ข้อนี้คุณบอกว่าโพมีกี่ค่านะคะ2ค่าโพคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มั้งนะลบ1ส่วน3กับลบ1ลบ1เฉยๆค่ะ0อ่ะคะไม่มี n เท่ากับ0ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเวลาวาดรูปรูทโลคัสนะคุณก็ให้คุณพลอตโพกับ0ลงไปในกราฟนะคะลบ1สมมุติลบ1อยู่นี่ฉะนั้นลบ1ส่วน3อยู่ตรงนี้นะคะโพใช้สัญลักษณ์คือตัว x 0ไม่มีนะคะตอนนี้0เราไม่มีฉะนั้นเราได้2จุดละเขาบอกว่าเอาตามข้อเลยนะกฎข้อที่1บอกว่าบนแกนจำนวนจริงของระนาบ S รูทโลคัสจะเกิดไปทางซ้ายมือของลำดับที่ของโพ
และลำดับที่ของ0ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเลขคี่นะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่1ถูกไหมคะนี่คือจุดแรกที่คุณเจอตอนนี้คุณไม่มี0คุณไม่มีตำแหน่ง0ถูกไหมคะเขาบอกว่ารูทโลคัสจะเกิดเมื่อเป็นตำแหน่งเลขคี่แล้ววิ่งไปทางซ้ายมือนี่ตำแหน่งที่1 1เลขคู่หรือเลขคี่เกิดวิ่งไปทางซ้ายมือนั่นน่ะสิโพคืออะไรเขาบอกเดี๋ยวขอแอมโพตัวหารโพคือ n 0โพคือ n 0คือ mโพคือ n ขอบคุณค่ะ0คือ m นะคะฉะนั้นรูทโลคัสเนี่ยถ้าอยู่ตำแหน่งเลขคี่มันจะวิ่งไปทางซ้ายมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็วิ่งไปซ้ายมือก่อนเขาบอกว่ากฎข้อที่2บอกว่าเส้นรูทโลคัสที่เกิดที่รากของ open loop transfer function หรือค่าโพรูทโลคัสเนี่ยจะเกิดที่ตำแหน่งโพเสมอนะคะรูทโลคัสเส้นกราฟเนี่ยค่ะเส้นการดำเนินไปเนี่ยจะเกิดจากโพเสมอจะไม่เกิดจาก0พอดีโจทย์ข้อนี้ไม่มี0นะคะฉะนั้นถ้าตำแหน่งไหนที่มีโพจะต้องมีเส้นรูทโลคัสเกิดขึ้นเสมอนะคะและที่ตำแหน่งนี้ k จะมีค่าเท่ากับ0นะคะจำนวนรูทโลคัสจะมีค่าเท่ากับจำนวนโพฉะนั้นตอนนี้โพของเรามีกี่เส้นเอ้ยมีกี่ค่า2ค่ารูทโลคัสเราจะต้องมี2เส้นตอนนี้เราเพิ่งวาดได้เส้นเดียวนะคะมันต้องมี2เส้นถ้าโพเป็นค่าซ้ำเส้นรูทโลคัสจะเกิดซ้ำที่จุดเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นกรณีนี้นะคะกฎข้อที่3บอกว่าจำนวนเส้นรูทโลคัสจะเท่ากับจำนวนค่าโพของ open loop นั้นโดยการวาดรูปรูทโลคัสจะถูกกำหนดด้วยสัญลักษณ์ x แล้วก็0จะใช้สัญลักษณ์วงกลมซึ่งบอกไปแล้วแล้วเส้นรูทโลคัสเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้หรือวิ่งเข้าสู่0ฉะนั้นถ้ามองโพเป็นฮิตเป็นซอส0ก็คือตำแหน่งซิงก็คือเป็นตำแหน่งที่สิ้นสุดของโพไอของรูทโลคัสนะคะฉะนั้นถ้ามี0จะไม่ใช่จุดกำเนิดของรูทโลคัสแต่0จะเป็นจุดสิ้นสุดของรูทโลคัสนะคะจำนวนรูทโลคัสที่วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้จะเท่ากับ n ลบ m n คือจำนวนโพล n คือจำนวน0กรณีนี้ก็คือ2ลบ0เท่ากับ2จะต้องมี2เส้นและทั้ง2เส้นนั้นจะวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้นะคะรูทโลคัสจะวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้โดยวิ่งขนานไปกับเส้นกำกับนะคะเส้นกำกับเนี่ยเส้นกำกับจะเริ่มจากจุด CG Center of Gravity นะคะ
ยที่ CG นิยามว่าเป็น summation ของโพลบกับ summation ของซีโร่นะคะหารด้วยจำนวนโพลลบจำนวนซีโร่นะคะอย่างกรณีนี้เรามีซีโร่ไหมไม่มีนะคะฉะนั้น summation z ไม่มีsummation ของโพลเราก็คือลบ1ส่วน3ลบ1ถูกไหมคะหารด้วย n คือ2ลบ0ใช่ไหมคะฉะนั้น center of gravity เรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบอะไรลบ4ส่วน3หาร2ก็คือลบ2ส่วน3อ่ะทําบอกว่า center of gravity เราอยู่ที่ตำแหน่งนี้นี่คือจุด CG นะคะเส้นกำกับจะทำมุมกับแกนจำนวนจริงดังนี้นะคะฟีนี่ก็คือมุมที่เส้นกำกับจะทำกับนี่คือแกนจำนวนจริงเราหามุมมาเราจะรู้เลยว่าจากจุด CG แล้วเนี่ยมีเส้นกำกับทำมุมอย่างไรบ้างนะคะเท่ากับ180องศาบวกกับ 360K หารด้วย N ลบ M เมื่อ K เท่ากับ0 1ไปเรื่อยๆถึง M N ลบ M ลบ1นะคะเราก็กำหนดค่า k ไปเรื่อยๆจนถึง k เท่ากับ n ลบ m ลบ1อย่างกรณีนี้ n เท่ากับ2 m เท่ากับ0นะคะก็คือ2ลบ1 n ได้เท่าไหร่ได้1ถูกไหมคะฉะนั้นคุณก็กำหนด k เท่ากับ0และ k เท่ากับ1ถูกไหมคะก็จะได้ phi 1กับ phi 2มาถูกไหมคะเขาบอกว่าให้คุณกำหนด k เนี่ย k เริ่มตั้งแต่0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงค่าเท่ากับ n ลบ m ลบ1ของเราเนี่ย n เท่ากับ2 m เท่ากับ0เลยได้เป็น2ลบ0ลบ1ก็คือ1นั่นหมายความว่าเราต้องกำหนด k เท่ากับ0และ1กำหนด k เท่ากับ0คุณได้180หาร2เท่ากับ90ถูกไหมคะองศากำหนด k เท่ากับ1คุณได้180บวก360หาร2เท่าไหร่เนี่ย34 520เอ้ย540หาร2ได้เป็น200เท่าไหร่70อุ้ยนั่นหมายความว่าจาก GC ไปจะมีเส้นกำกับอยู่2เส้นเส้นหนึ่งทำมุม90องศาเส้นกำกับอาจารย์จะทำเป็นจุดๆไว้อีกเส้นหนึ่ง270นะคะฉะนั้นนี่90นี่270ใช่ไหมคะเส้นนี้คือ270ถูกไหมอ่ะมีเส้นกำกับ2เส้นเขาบอกว่าเส้นรูทโลคัสเราเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้โดยที่จะขนานไปกับเส้นกำกับนะคะจะขนานไปกับเส้นกำกับกฎข้อที่6บอกว่าจุดที่รูทโลคัส2เส้นวิ่งมาชนกันแล้วแยกออกจากกันเรียกว่าbreakaway point นะคะซึ่งหาได้จาก summation ของ sin 1หารด้วย s ลบ0เท่ากับ summation ของ sin 1หารด้วย s ลบ6
n เราก็หาค่า s ที่ตำแหน่งนี้ขึ้นมาให้ได้ก็จะเป็นตำแหน่งที่รูทโลคัส2เส้นนี้ชนกันนะคะฉะนั้นถ้าตามโจทย์ข้อนี้0มันไม่มีถูกไหมคะ0เราไม่มีเราก็ได้เป็น0โพเรามีเนี่ยค่ะเราก็แก้สมการหาค่า s ออกมานะคะหาสมการแก้ค่า s ออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่2เส้นนี้รูทโลคัส2เส้นวิ่งมาชนกันนะคะอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็หาคอลอนอออกมาถูกไหมคะหาได้ไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยอุ๊ย4มันชนกันที่จุด GC พอดีนะคะฉะนั้นบอกแล้วว่ารูทโลคัสถ้าเป็นเลขคี่ถ้าตำแหน่งโพเนี่ยค่ะโพคือตำแหน่งที่เราที่เกิดรูทโลคัสใช่ไหมคะถ้าตำแหน่งโพอยู่ตำแหน่งคี่เส้นรูทโลคัสที่เกิดจะวิ่งไปทางซ้ายมือแต่ถ้าเป็นตำแหน่งคู่จะวิ่งมาที่ฝั่งขวามือฉะนั้น2คนนี้เนี่ยวิ่งมาชนกันเสร็จปุ๊บก็จะแยกออกจากกันนะคะนี่ก็วิ่งไปข้างบนนี่ก็วิ่งไปข้างล่างโดยที่วิ่งในทิศทางที่ขนานกับเส้นกำกับนะคะฉะนั้นเนื่องจากเส้นกำกับเราเป็นมุม90กับ270ฉะนั้น2เส้นนี้จะวิ่งขนานไปเรื่อยๆแล้ววิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้นั่นหมายความว่ากราฟของระบบนี้เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือทั้งหมดแสดงว่าระบบนี้เนี่ยเสถียรตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเอามันไม่ว่าจะมีอะไรมันก็จะเสถียรตลอดเวลานะคะก็สรุปได้อย่างนี้และวัดได้แบบนี้